ที่ประชุมคอรมเห็นชอบการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวสวนยางเพิ่มเติมจากงบประมาณที่เหลือหลังจากที่รัฐบาลได้เปิดลงทะเบียนและจ่ายเงินชดเชยชาวสวนยางพารา150,000ราย พื้นที่2 5ล้านแสนไร่วงเงินรวมกว่า3,400ล้านบาทในเดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งจ่ายชดเชยให้ชาวสวนยางไป1 3 5 0 0ล้าน3แสนไร่จำนวน1,500บาทแต่ว่าไม่เกิน15ไร่ต่อครัวเรือนก็เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับเกษตรกรแต่ตรวจสอบเพิ่มเติมอีก99,999รารยจํายจำนวน8,900ขออภัยค่ะ พื้นที่8,99,000ไร่วงเงิน1,349ล้านบาทการช่วยเหลือเพิ่มเติมครั้งนี้นะคะนับว่าอยู่ในกรอบวงเงินเดิมที่ทางคอรมออนุมัติไว้จึงต้องช่วยเหลือให้ครอบคลุม นอกจากนี้ยังได้มีการอนุมัติเพิ่มการช่วยเหลือกเกษตรกรชาวสวนปลาล์มน้ำมันอีก99,918คนบนพื้นที่899,000ไร่วงเงินรวมกว่า1,300ล้านบาทหลังมีผู้มาลงทะเบียนต้องการความช่วยเหลือเกินจากที่ลงทะเบียนในรอบแรก รัฐบาลก็ได้ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามเดิมนะคะในอัตราไร่ละ1,500บาทแต่ว่าไม่เกินครัวเรือนละ15ไร่ค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมได้อนุมัติขยายระยะเวลาและขยายฐานรายได้ของผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดที่กำหนดการกำ,กำหนดการการช่วยเหลือครัวเรือนยากจนนะคะโดยขยายความช่วยเหลือเป็นช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง6ปี วงเงินอุดหนุน600บาทต่อคนต่อเดือนและเพิ่มเกณฑ์ครอบครัวผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนรายละไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีเหมือนกับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15ธันวาคมปี2552เรื่องระบบบริหารจัดการนมโรงเรียนตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอซึ่งจะแยกโครงสร้างการบริหารออกจากคณะกรรมการโคนมด้วยการตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนขึ้นมาดูแลโดยไม่มีองค์กรเกษตรหรือว่าผู้ประกอบการร่วมเป็นกรรมการ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตนั่นเองแล้วก็ให้คณะอนุกรรมการบริหารจัดการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานรวมทั้งให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับพื้นที่เป็นผู้จัดสรรสิทธิ์และจำหน่ายนมโรงเรียนแต่ยังคงให้งบประมาณอาหารเสริมอยู่ที่ท้องถิ่นหรือหน่วยจัดซื้อเช่นเดิมค่ะ